สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็แพลตฟอร์มที่เราอยู่กันในตอนนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูลานั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาอัปเดตรายได้นะครับแต่ว่าจะมารีวิวรายได้นะฮะว่าผมเนี่ยถอนเงินจากยูลาแล้วนะแล้วก็ได้รับเงินแล้วนะครับก็คือได้รับเข้า PayPal แล้วนะแล้วก็ถอนจาก PayPal อ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเข้ามาสู่บัญชีไทยนะครับเป็นบัญชีของธนาคารไทยของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าผมถอนเงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้รับเงินมาจำนวนเท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดไลค์กด Subscribe กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็นี่นะครับแป๊บนึงนะให้ดูก่อนนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยผมทำการถอนเงินนะครับจากยูล่าไปนะครับก็ 1,000 กว่าดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะ 1,332 ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ทำการเข้า PayPal เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่นะครับรายการนี้เลยนะฮะเป็นยอดรวม31วันนะครับของเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้เลยนะครับ 1,332 ดอลลาร์นะครับหักค่าธรรมเนียมไป58ดอลลาร์ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะก็เหลืออยู่นะครับหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับ 1,273.09 ดอลลาร์นะครับก็นี่นะครับคือยอดเงินที่เหลืออยู่นะครับหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วเนาะก็คือตอนนี้เป็นเงินที่ได้รับใน PayPal แล้วนะครับก็คือ 1,273 ดอลลาร์คราวนี้นะครับเมื่อผมถอนเงินจำนวน 1,273 ดอลลาร์นี้ออกมานะครับมันตีเป็นเงินไทยอยู่ที่48,15 บาทกับอีก15สตางค์นะฮะเลขน่ารักเชียวนะฮะรอโหลดแป๊บนึงนี่นะครับซึ่งยอดตรงนี้เนี่ยผมรวมกับเงินที่มันเหลืออยู่ใน PayPal ด้วยนะครับคือผมเหลือเงินอยู่ใน PayPal อีก2ดอลนั่นเองนะครับผมก็เอามารวมด้วยนั่นเองนะครับก็จะรวมเป็น 1,275 ดอลลาร์นี้นะฮะแล้วผมก็ทำการถอนออกมานะครับถอนออกมาแล้วเนี่ย 1,275 ดอลลาร์กับอีก96เซนต์ตรงนี้นะฮะมันรวมแล้วเป็นเงินไทยอยู่ที่ 48,15 บาท15สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งเรท1ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่31บาท98สตางค์นะฮะซึ่งผมนะครับก็ได้ทำการถอนเงินนะครับจาก PayPal เนี่ยออกมาวันที่22นะครับก็คือเงินได้รับมาวันที่21นะครับแล้วผมก็อัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเสร็จแล้วก็เมื่ออัดคลิปเสร็จเนี่ยผมก็มาถอนเงินนะครับในวันที่22เลยนะครับก็คือถัดจากวันที่ได้รับเงินมา1วันเนาะแล้ววันนี้นะครับวันที่27นะครับวันที่27ก็คือของเดือนมิถุนายนนี่เลยนะฮะผมเนี่ยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมรับเงินผ่าน KTB Net Bank นะครับหรือก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบัญชีของฉันนี่นะฮะรายละเอียดบัญชีนี่นะครับวันที่27นะครับเราจะเฉพาะรายการของวันที่27นะครับแล้วก็เรียกดาวน์โหลดขึ้นมานี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับนี่เลยนะฮะยอดเงินที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ 48,15 บาทกับอีก15สตางค์นะครับนี่นะครับคือยอดเงินนะครับเห็นไหมฮะตรงกันกับใน PayPal เลยนะครับเป็นยอดเงินที่ PayPal โอนมานั่นเองนะครับก็ผมการันตีได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยได้รับเงินจากยูล่าแล้วนะครับยูล่าได้เงินจริง 100% นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอยากจะรู้จักกับยูล่ามากขึ้นนะฮะเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะพาเพื่อนๆนะครับไปสมัครยูล่าแบบฟรีนะครับเพื่อนๆคลิกได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกไปแล้วนะครับมันจะพาเพื่อนๆนะครับไปสมัครยูล่าแบบฟรีนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครยูล่าแบบฟรีเสร็จนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำความรู้จักกับผมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผมโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหามีคำถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้เลยทันทีนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะรู้จักกับยูล่ามากขึ้นนะฮะสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ